หญิงวัย36ปีค่ะเริ่มต้นความคุ้มครองที่5ล้านบาทนะคะมีค่าห้องค่าอาหารนะคะอยู่ที่ 3,000 บาทถ้านอน ICU จะจ่ายให้ตามจริงแต่ไม่เกิน365วันต่อการพักรักษาตัวผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่งค่ะค่าบริการทางการแพทย์ค่าบริการเพื่อการรักษานะคะค่ายาค่าสารอาหารทางหลอดเลือดดำและค่าเวชภัณฑ์จ่ายให้ตามจริงค่ะมีค่ายากลับบ้านด้วยนะคะให้ที่ 20,000 บาทค่าหมอให้ 2,000 บาทแต่ไม่เกิน365วันต่อโรคที่ไปนอนครั้งนั้นๆ นะคะส่วนค่าผ่าตัดค่ายาค่าสารอาหารที่ใช้ในห้องผ่าตัดค่าหมอผ่าตัดค่าดมยาสลบค่าผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะรวมถึงค่าผ่าตัดใหญ่ที่ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลอย่างเช่นเดย์เซอร์เจอรี่อย่างเช่นส่องกล้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จ่ายให้ตามจริงค่ะเดย์เซอร์เจอรี่เนี่ยก็คือจะจ่ายเสมือนว่าลูกค้านอนโรงพยาบาลเลยนะคะกรณีในส่วนของคนไข้นอกค่ะจะมีค่าตรวจเลือดเอ็กซเรย์ก่อนหรือหลังนอนโรงพยาบาลภายใน30วันนะคะมาเบิกได้นะคะแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลหลังจากที่นอนโรงพยาบาลแล้วค่ะหมอนัดมาดูอาการก็จ่ายให้ตามจริงนะคะสูงสุด2ครั้งต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งค่ารักษาพยาบาลบาดเจ็บภายใน24ชั่วโมงแรกที่เกิดจากอุบัติเหตุฉุกเฉินนะคะจ่ายให้ตามจริงอย่างเช่นโดนสุนัขกัดอะค่ะมีฉีดเตตานัสวัคซีนพิษสุนัขบ้า3เข็มจะจ่ายให้เข็มแรกเข็มเดียวนะคะสำหรับกรณีอุบัติเหตุแต่ใช้ต่อเนื่องไม่ได้นะคะมีค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหลังพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในนะคะสูงสุด2ครั้งต่อรอบปีกรมธรรม์ค่าล้างไตผ่านทางเส้นเลือดค่ารังสีรักษาค่าเคมีบำบัดค่ารถพยาบาลฉุกเฉินค่าผ่าตัดเล็กจ่ายให้ตามจริงค่ะแล้วก็มีผลประโยชน์กรณีโรคร้ายแรง6โรคนี้นะคะจ่ายให้2เท่า4ปีกรมธรรม์1กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด2โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน3การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ4โรคมะเร็งระยะลุกลาม5การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะหรือปลูกถ่ายไขกระดูก6การผ่าตัดเส้นเลือดแดงใหญ่เอโอต้าส่วนของชดเชยรายวันนะคะนอนโรงพยาบาลให้คืนละ 1,000 บาทถ้านอน ICU ให้3เท่าก็คือ 3,000 บาทนะคะแต่ไม่เกิน365วันรวมแล้วไม่เกิน 1,260 วันต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งค่ะกรณีมีการวางยาสลบก็เพิ่มให้อีก 5,000 บาทนะคะและถ้าเข้านอนโรงพยาบาลด้วย13โรคร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่งก็จ่ายให้อีก 25,000 บาทมีค่ายากลับบ้านให้ด้วย 1,000 บาทแล้วก็มีคุ้มครองชีวิตให้ด้วย 10,000 บาทอย่างเช่นนอนโรงพยาบาล1คืนนะคะมีดมยาสลบแล้วก็เข้านอนด้วยโรคร้ายแรง13โรคตามระบุแล้วมีค่ายากลับบ้านด้วยนอนคืนหนึ่งก็จะจ่ายให้ทั้งหมด 30,000 กับ 2,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นค่ะส่วนของชดเชยรายวันนะคะนอนโรงพยาบาลให้คืนละ 1,000 บาทถ้านอน ICU ให้3เท่าก็คือ 3,000 บาทนะคะแต่ไม่เกิน365วันรวมแล้วไม่เกิน 1,260 วันต่อการพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งค่ะกรณีมีการวางยาสลบก็เพิ่มให้อีก 5,000 บาทนะคะและถ้าเข้านอนโรงพยาบาลด้วย13โรคร้ายแรงครั้งใดครั้งหนึ่งก็จ่ายให้อีก 25,000 บาทมีค่ายากลับบ้านให้ด้วย 1,000 บาทแล้วก็มีคุ้มครองชีวิตให้ด้วย 10,000 บาทอย่างเช่นนอนโรงพยาบาล1คืนนะคะมีดมยาสลบแล้วก็เข้านอนด้วยโรค
ร้ายแรง13โรคตามระบุแล้วมีค่ายากลับบ้านด้วยนอนคืนหนึ่งก็จะจ่ายให้ทั้งหมด 30,000 กับ 2,000 บาทอย่างนี้เป็นต้นค่ะคุ้มครองโรคร้ายแรงนะคะระดับต้นถึงปานกลางค่ะจ่ายให้ก่อน 40% นะคะอย่างเช่นเจอมะเร็งระยะ 1-2 ค่ะยังไม่ลุกลามออกนอกเซลล์นะคะจ่ายให้ก่อน 40% ตัวอย่างนี้ 300,000 ก็จ่ายให้ก่อน 120,000 แล้วหลังจากนั้นนะคะถ้ามีตรวจพบว่าเป็นมะเร็งหรือโรคร้ายแรงระยะลุกลามนะคะก็จะจ่ายเพิ่มให้อีก 300,000 รวมทั้งหมดนะคะ 140% นะคะแต่ถ้าตรวจครั้งแรกเจอร้ายแรงเลยนะคะก็จ่ายให้ 300,000 บาทเท่านั้นนะคะโครงการนี้นะคะเบี้ยประกันอยู่ที่ 31,563 บาทค่ะช่วงนี้บริษัทลดราคาเหลือ 30,016 บาทนะคะประหยัดเงินไป 1,547 บาทเลยทีเดียวแล้วก็ได้รับส่วนลดของ Vitality เก็บแต้มสามารถทำส่วนลดในปีต่อไปถึง 25% เลยทีเดียวนะคะประกันสุขภาพ AA Health Happy ก็จะมี1ล้าน5ล้าน15ล้านแล้วก็25ล้านนะคะ15ล้านกับ25ล้านเนี่ยได้สิทธิ์ปรึกษาแพทย์เมติกก็คือเป็นแพทย์เก่งๆทั่วโลกประมาณ 4,000 ท่านนะคะให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรักษากับเพื่อนๆได้นะคะอย่างเช่นเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคเรื้อรังไม่รู้จะรักษากับแพทย์ที่ไหนไม่รู้จะรักษาแบบไหนนะคะก็จะส่งผลตรวจผลการรักษาจากประเทศไทยอะค่ะส่งให้กับแพทย์เก่งๆที่ต่างประเทศอย่างเช่นอเมริกาช่วยพิจารณาวางแผนการรักษาให้นะคะถ้า25ล้านก็จะมีแบบคนไข้นอกให้ด้วยนะคะครั้งละ 2,000 บาทสูงสุด30ครั้งค่ะงวดนี้